โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดทำการฉีดวัคซีนบาดทะยักไอกรนเข็มกระตุ้นและหยอดวัคซีนโปลิโอให้แก่เด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดค่ะที่โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วสังกัดเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6กลุ่ม A และกลุ่ม B รวมจำนวน110คนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นบาดทะยักไอกรนและหยอดวัคซีนโปลิโอจากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดที่นำโดยนางสาวสารนิชชุ่มเย็นพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดสำหรับวัคซีนบาดทะยักเข็มกระตุ้นเป็นการฉีดเพื่อป้องกันโรคบาดทะยักไปได้อีก10ปีซึ่งเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไอกรนบาดทะยักจำนวน3เข็มในช่วงปีแรกหลังคลอดเริ่มตั้งแต่อายุ2เดือน4เดือนและ6เดือนและฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอีกเข็มเมื่ออายุครบ18เดือนและยังต้องฉีดเข็มกระตุ้นเข็มที่2ให้กับเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่1และประถมศึกษาปีที่6รวมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดเชื้อตายโดยผลข้างเคียงหลังรับการฉีดวัคซีนจะมีอาการปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดวัคซีนให้รีบประคบเย็นอาจมีไข้อาเจียนปวดเมื่อยหน้าบวมคอบวมหายใจลำบากหรือหัวใจเต้นเร็วซึ่งอาการเหล่านี้มักหายได้เองภายใน 1-2 วันผู้ปกครองต้องให้การดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดและหลังการรับวัคซีนหากมีอาการผิดปกติอื่นหรืออาการไม่ดีขึ้นควรรีบปรึกษาแพทย์